ในส่วนของภาคประชาชนอย่างเราที่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกเนาะเพราะเราเนี่ยเป็นชุดแรกๆที่เคยขึ้นไปขายของบนควงสมัยเมื่อ7มหัศจรรย์ครั้งแรกๆเนาะตอนแรกๆพอขายของชุดแรกเนี่ยการจัดการทุกอย่างดีมากเลยแต่พอปล่อยไปนานๆจนกระทั่งพวกเราทนไม่ไหวต้องออกมาเรียกร้องให้ออกจากควงเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนสลัมกลางเมืองเลยทีนี้พอการรณรงค์ช่วงนั้นนะทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่จะทำขวงให้มันกลายเป็นขวงสาธารณะสำหรับเมืองสำหรับกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมอะไรของเราเนี่ยพอจากนั้นมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขวงก็กลายเป็นที่รองรับเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเนาะแล้วอันนึงนี่มันเชื่อมโยงกับเราที่จะขอเรื่องมรดกโลกด้วยเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเมืองเพราะบางทีเนี่ยขวงเมืองในเชียงใหม่เราเนี่ยมันหายากมากเนาะในทางที่ดีที่สุด ที่ตรงเนี้ยมันต้องเป็นที่สาธารณะที่ตามข้อตกลงตามสมัยผู้ว่าประวินเนาะที่เราทำข้อตกลงกันในส่วนของศิลปากรไว้ว่าคือใช้ควงสำหรับกิจกรรมเพื่อประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและข้อนึงที่มันชัดเจนเลยคือห้ามจำหน่ายมีการซื้อขายอะไรบนขวงเนี่ยห้ามเด็ดขาดเนี่ยในตรงนี้เราเลยมองว่าพื้นที่ขายของในเชียงใหม่เนี่ยมันมีเยอะมากหลายที่ตลาดที่มันกว้างมากเลยขอเว้นตรงขวงท่าแพเนี่ยให้มันเป็นหน้าตาของเมืองหน่อยให้มันเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเนาะเชิดหน้าชูตาบ้านเพราะว่าตอนนี้อย่างนักท่องเที่ยวมาบ้านเราบางทีเข้ายังงงเลยเราจะเป็นมรดกโลกตรงไหนเป็นโอซิตี้เพราะว่ากลางเมืองก็มีแต่ร้านนวดมีแต่โรงแรมมีเกสต์เฮาส์อะไรเต็มไปหมดซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันจะเชิดหน้าชูตาเราอะแล้วยิ่งถ้าเราทำไอ้อย่างเงี้ยลักษณะตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกอะภาพจำต่างๆที่มันเคยปรากฏมาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันไม่หนีห่างจากตรงนี้ไปไหนเลยถ้าเราจะรักษาข่วงตรงเนี้ยให้เป็นมรดกของเมืองเพื่อที่จะต้อนรับคนที่มาเยือนเนาะแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองน่าจะดีกว่าที่จะมาเป็นเปิดเป็นตลาดขายของ